มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนนะคะว่าไทยเรายังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ราวๆ80%นะคะพาไปดูภาพในหลายจังหวัดนะอย่างที่พิษณุโลกบอกไปมีการช่วยเหลือคุณตาคุณยายที่บ้านเนี่ยพังถล่มลงมานอกเหนือไปจากนั้นยังมีที่ชัยนาทที่ชัยภูมินะคะฝนเนี่ยหนักมากๆจนดินเนี่ยรับน้ำไม่ไหวก็เลยถล่มลงมาค่ะแล้วทำให้มีก้อนหินเนี่ยไปทับที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาใช้เป็นที่ดูแลคนที่กักตัวจากการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิด -19 ด้วยนะคะก็เลยต้องย้ายที่กันวุ่นเลยนะคะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากลงลำน้ำห้วยปลาสร้อยไหลตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกน้ำแรงนะคะแล้วก็ล้นตลิ่งข้ามถนนมาท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนค่ะแล้วก็บางจุดเนี่ยสูงถึง2เมตรบางจุดก็ประมาณ 1-2 เมตรนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านแก่งจุงนางหมู่7ระดับน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆแล้วก็ไหลไปรวมกับแม่น้ำวังทองบริเวณค่ายสฤทธิ์เสนากรมรบพิเศษที่4อำเภอวังทองตอนนี้ทางอำเภอวังทองก็สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ในตำบลชัยนามตำบลวังทองแล้วก็ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองโดยด่วนเลยค่ะตอนนี้ออกได้แล้วครับตอนนี้ออกได้แล้วไม่อย่ายกขาตั้งอย่ายกขาตั้งขาไปเลยเดี๋ยวเปย์มาเอาเปย์และนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมที่อำเภอบางระกำค่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน2คนมีคุณตาคุณยายค่ะอายุ79ปีแล้วก็82ปีบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านวังเป็ดตำบลบางระกำคุณตาถูกนับน้ำป่าเนี่ยพัดมาพร้อมกับบ้านเลยนะคะแล้วติดอยู่ในซากบ้านถล่มลงมาเนี่ยลึกลงไปประมาณ10เมตรแล้วครัวของบ้านเนี่ยไหลลงไปในแม่น้ำยมค่ะโดยคุณตาชื่อว่าคุณตาขั้วมีแหยมเจ้าของบ้านนะคะตอนไหลลงไปเนี่ยปรากฏว่าไปถูกแผ่นปูนทับร่างด้วยการช่วยเหลือก็ยากลำบากอย่างที่เห็นค่ะแล้วน้ำก็ขุ่นมากสุดท้ายค่ะต้องใช้แท่งเหล็กมางัดแผ่นปูนออกได้สำเร็จคุณตาเองบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วตอนนี้ค่ะฝนก็ยังตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณธราดลอภิจารีปลัดอำเภอบางระกำก็เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับอีกหลายหน่วยงานเลยเพื่อไปเร่งหาทางช่วยเหลือแล้วก็ต้องประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ที่พื้นที่ริมแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังค่ะบ้านหลังที่ติดกันค่ะของบ้านของคุณตาเนี่ยนะคะตอนนี้ดินก็เริ่มสไลด์มาถึงตัวบ้านแล้วก็เลยต้องช่วยขนย้ายสิ่งของกันแล้วก็ให้ประชาชนออกจากตัวบ้านกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บ้านสไลด์ลงอีกหลังนึงค่ะยังไม่เห็นมีออกมาเนี่ยก็ไปดูที่ที่นอนเลยมีห้องน้ำเลยดูโอ้โหแย่เห็นนั่นฉันก็อยู่นี่ช่วยด้วยฉันก็รีบไปตามคนตาลงอยู่ข้างล่างเลยเหรอตกลงไปอยู่ในน้ำเลยอยู่ในน้ำเลยอยู่แค่นี้เนี่ยอยู่ก็ต้องอยู่ก็ต้องยืนอยู่ว่าและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในที่พักสงฆ์วัดถ้ำพระตำบลแหลมทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงจะเห็นว่ามีหินก้อนใหญ่นะคะไหลลงจากภูเขาไปถล่มที่พักสงฆ์ที่อบต.แหลมทองตรงนี้ใช้เป็นศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ตอนเกิดเหตุผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว10คนเนี่ยโชคดีไม่มีใครอยู่ในที่พักเพราะว่าไปตรวจคัดกรองโควิดนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบค่ะพบว่าหินเนี่ยลงมาจากภูเขาเป็นทางยาวประมาณ500เมตรแล้วก็ทับที่พักสงฆ์เสียหายมากที่สุดก็คือบริเวณห้องน้ำค่ะทำให้เจ้าหน้าที่อบต.แหลมทองสั่งห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเพื่อซ่อมแซมนะคะส่วนผู้กักตัวค่ะก็ให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยวัดแหลมทองวนารามแทนเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้80%ของพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยนะคะมีกำลังแรงค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพายุโซนร้อนโกนเซินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกีย 12-13 กันยายนนี้นะคะแต่ว่าพายุไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในเวลานี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ